นักร้องดังคนหนึ่งกำลังจะมาอีก 2-3 เดือนนะฮะจัสตินบีเบอร์ผมไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะฉีดแล้วเนี่ยมันจะสู้ซ่าจริงหรอขึ้นมาทำไมต้องมีทองคำแท้ในเมื่อมันเป็นพื้นที่เราเหยียบปูนเพี้ยนอย่างนี้เท่าไหร่ครับแพทเทิร์นนี่แพทเทิร์นเดียวนี่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งห้องนี้นี่หมดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณบอก250ล้านแน่นอนโอ้น้องบอยอยากเสื้อสายตาคนบางคนเนี่ยเขามีวิชามันเขากู้แบงค์ได้ 100% หน้าอย่างผมเนี่ยนะผู้จัดการธนาคารไหนก็ช่างนะมึงให้กูกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งแรกที่ผมมองสำคัญที่สุดคือการแต่งกายการใส่แบรนด์เนมคุณหมอมีทุกอย่างขนาดนี้แล้วเนี่ยถือว่าร่ำรวยสำหรับคนทั่วไปเยอะมากๆแล้วยังไม่พอเหรอครับยังไม่พอครับโยสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิรวัฒน์ครับแหมวันนี้มาเปิดบรรยากาศแบบนี้นะเพื่อนเราก็ต้องมีท่าโยใช่ไหมเราเนี่ยได้บุกมาถึงคฤหาสน์ของดารานะเป็นดาว TikTok นะเป็นยูทูบเบอร์เป็นเน็ตไอดอลนะแล้วก็เป็นหมอฟันพันล้านบาทเดี๋ยววันนี้เราจะไปล้วงลึกอุ้ยอะไรเข้าหูนะไปล้วงลึกไปปลุกทุกซอกทุกมุมนะครับว่าคฤหาสน์หลังนี้ซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าและเขาคนนี้เป็นคนยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณหมอสุนินทร์ซุปเปอร์ด็อกในรายการ How to ปังยะหนวดหมอจะโดนไฟไหม้หมดไหมครับมีใครจะมาทำความมันที่บ้านหลังนี้ไหนมาดูสิใครหมอสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับผมสวัสดีครับผมโจครับคุณหมอจากช่อง Life of Car BKS บ้านติชีวิต4ตัวครับแล้วจะท่าเหมือนคล้ายๆกับคุณหมออะไรอย่างงี้เลยใช่มั้ยคุณหมอดูอันนี้มัน1 2 3 4 5ผมว่าเอวไม่ต้องพี่เออไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยไม่ได้เลยโอ้นี่5โย่เลยนะครับเป็นไงมาไงนึกไงถึงมาบ้านหมอคือหลายคนอาจจะเคยเห็นบ้านแล้วแต่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้อีกมุมนึงของคุณหมอว่าคุณหมอเป็นยังไงมายังไงเป็นหมอฟันก่อนหรือว่าเป็นเศรษฐีก่อนเมื่อกี้แอบคุยคุณหมอคร่าวๆแล้วเพื่อนๆหลายคนจะคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะทำไมหมอแบบอยู่คฤหาสน์เป็นพันล้านขนาดนี้ทำไมมีรถ2คันจริงๆแล้วคุณหมอมีเยอะกว่านี้อีกคือเรื่องมันมีที่มาที่ไปสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีรถเยอะมากเริ่มตั้งแต่ Ferrari ก่อนละแคลิฟอร์เนียสีแดงก็เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วซื้อขับได้ปีกว่ารถโดนยึดตำรวจมาเต็มคลินิกเลยนะครับผมบอกเป็นอะไรคุณหมอสุนินใจเย็นไม่ได้มาจับคุณหมอสุนินแต่มาจับรถคุณหมอสุนินโชว์รูมไม่เสียภาษีโอ้สุดท้ายโชว์รูมก็มาแอดจัสหักนู่นหักเงินแล้วก็ไม่เข็ดนะเพราะว่าโชว์รูมนี่น้ำมันพูดเพาะเดี๋ยวแสดงว่าโชว์รูมนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่แบบออโตไลด์ดีลเลอร์คือเขาเป็นเกรดตอนนั้นออโตไลด์เนี่ยคุณจะเอารถคันนึงเนี่ยนะคุณรอไปเลยเป็นปีคุณหมอรอไม่ได้ผมประเภทเห็นปุ๊บจะเอาปั๊บเสร็จปุ๊บรถโดนยึดผ่านไปหลังจากนั้นผมก็เศร้าซึมไม่ไปเจอโรลส์รอยโอ้เลยไปถึงปุ๊บก็บอกมันเอา BM Series 7แรกไปเอานี้มันมาส่งที่บ้านก็คุยไปคุยมาใช้ไป2ปีกว่าจะขายเพราะว่ารถมันได้ราคาดีขึ้นจะขายเสร็จโอนไม่ได้มันไม่เสียภาษีโรลส์รอยเนี่ยนะถนนบ้านเรามันไม่ดีลงหลุมข้างซ้ายตุ้มแอร์ซัสเพนชั่นแตกลูกนึงรอกี่เดือน3เดือนรถกลับมาจากศูนย์ผ่านไปได้3วันลงอีกข้างนึงแตกอีกผมแล้วแบบจะบ้าตายผมกับภรรยาสวัสดีเลิกใช้ไม่เอาละรถหรูแล้วสุดท้ายมาตายกับ G Wagon ก็โหยเท่มากเบนซ์ G Class คุณหมอไม่ชอบเราไปนั่งข้างหลังมันนั่งอย่างเงี้ยใครก็ช่างที่ซื้อ G Wagon นะผมหัวเราะสัตว์เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้แต่ตอนนี้แฮปปี้กับไอ้รถคันเล็กคันนี้เชื่อมั้ยตั้งแต่ซื้อมาขับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรอมันไม่ได้ไปไหนไงวันๆนึงทําแต่งานนายก็เห็นน่ะแต่ถามว่ารถที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็ใช้ดีมากและแฮปปี้มากคืออัลฟ่าคือมันนั่งสบายไปไม่ต้องกลัวอะไรเลยอย่างเงี้ยแหละก็เรียบๆง่ายๆไม่ได้มีรถหรูมากใครชอบคิดว่าหมอมีซ่อนไว้อยู่อ่ะหมอก็อยากจะมีซ่อนไว้เหมือนกันซ่อนรถเหรอครับเมียน้อยเมื่อกี้เห็นมาดามเดินอยู่แถวนี้นะครูละเอาเฉยนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวนะที่พวกเราเนี่ยจะได้กระจ่างสักทีนะแล้วสติ๊กเกอร์เป็นโลโก้ใหม่ของหมอใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไอ้บอยสติ๊กเกอร์มันมาบ้านแล้วมันมาแกล้งแปะซะเต็มรถเลยผมมองว่าทุเรศนะไอ้บอยไม่อยากไปถึงสากูนะตลกตลกมุกได้ครับคุณหมอมาเข้าไปดูบ้านเลยครับเอาจากด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยเท้าของภรรยากับของผมไม่ใช่ของลูกหรอครับก็มันไม่ได้จ่ายตังค์สร้างบ้านโอ้ยนี่เหมือนกับฮอลลีวูดอันนี้เหมือนฮอลลีวูดด็อกเตอร์สุดนี่น่าเชิญเชิญเชิญอ
ที่สุดในกรุงเทพมหานครอยู่ที่นี่จริงเหรอครับถึง9โมงเช้าเลยสระน้ำแตกนี่คือคนกระโดดไปตู้มีอะครับคุณหมอผู้รับเหมาช่วยก็กำลังทำใหม่ใกล้เสร็จแล้วห้องนี้เป็นห้องที่สวยมากมาจากโรงแรมแอมสเตลที่แอมสเตอร์ดัมจะมีกลิ่นอายของเขานี่คือคุณหมอดีไซน์เองทั้งหมดเลยนะคือผมเป็นคนสเก็ตแบบแต่เราก็ต้องให้สถาปนิกพี่โกวิทเป็นคนเขียนแล้วก็แล้งมันโปรเปอร์ให้มันได้สัดส่วนพวกคิ้วบูอะไรนี่มันเป็นงานละเอียดมากหลายๆชิ้นเนี่ยผมเป็นคนปั้นเองยังหินอ่อนแผ่นนี้ความละเอียดของงานเนี่ยตามราคาที่เราตกลงต้องเป็นของสิงคโปร์อย่างนี้เท่าไหร่นะแพทเทิร์นที่แพทเทิร์นเดียวนี่1,000,000,000,000คนปูชื่อบัณฑิตนะครับอย่าไปปูกับมันเฮ้ยเขาคนดีเขาคนดีล้อเล่นเดี๋ยวมาดูต่อนะครับมาเลยนะครับโทษนะคุณหมอมีครอบครัวกี่คนนะครับ4คนครับ4คนแบบโอ้โหนี่มันประมาณ25 26ครับทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้ครับตอนเราอยู่โรงเรียนหอพักเราจะนั่งโต๊ะกินข้าวแบบยาวๆแล้วเราถูกตีว่าให้ไปกินแล้วเราเป็นคนกินไม่ได้ฝังใจว่าวันนึงนะถ้าเรามีเงินเราจะสร้างโต๊ะกินข้าวที่มันยาวๆนะเพื่อนฝูงเรามากันอาทิตย์นึงไม่รู้กี่รอบสนุกกันฮะถ้าเกิดจะกินแบบง่ายๆก็จะเป็นห้องนี้ครับอันนี้ง่ายแล้วนะเพื่อนอันนี้ง่ายถ้าไม่ง่ายจะมีอีกห้องนึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนี้นี่หมดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณบอกคือตอนนั้นมันเหมารวมไปทำได้ไม่แพงข้าวเป็นวันนี้เนี่ยแพงมากผมตกแต่งเลยผมหมดไปแค่20กว่าล้านบ้าจริงๆช่างเป็นช่างจากบ้านนอกมาจากโคราชเขาเพิ่งล้มละลายแล้วเขาอยากจะตั้งตัวคือถ้าวันนี้เราไปจ้างอินทีเรียดีไซน์แบบชื่อดังๆมาเอาอย่างนี้เนี่ย250ล้านแน่นอนโอ้น้องบ่อยากเสื้อสายตาผมจะพาดูห้องเมนแล้วกันเนาะห้องน้ำนี่เป็นกระเบื้องอันนี้เป็นเคลือบทองคำนี่ทองคำแท้เหรอทองคำแท้ทองคำแท้มันเป็นกระเบื้องของคุณยายปิงผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังผลิตอยู่หรือเปล่านี่เป็นแผ่นเท่าไหร่ครับตอนนั้นเนี่ยประมาณ20,000กว่าบาทตรงนี้ก็เป็นร้านนะครับตอนนี้ทองบาทละ30,000อันนี้ไม่รู้บอกไม่ถูกเดี๋ยวผมพาไปดูห้องฟังเพลงนะครับชุดใหญ่นะฮะนี่คือเปิดผับแล้วนะครับโอ้โหวายหมดเป็นลังคุณเชื่อไหมปาร์ตี้บ้านผมเนี่ยนะผมต้องไล่แขกออกเพราะบางทีผมไม่รู้จักบอดี้การ์ดเช็คเขามากับคนนู้นเป็นแขกไม่มีสิทธิ์เรียกแขกมาคุณก็จบแค่ตรงนั้นประตูอยู่นู่นเชิญยิ่งสาวสวยๆนะถ้ามานะคุณหมอไล่หมดมาดามไล่หมดรับหมดก็ห้องนี้ความมันสนั่นหวั่นไหวเกิดขึ้นเครื่องเสียงกระหึ่มมากและเรามีความหวังว่ากำลังจะมีนักร้องผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับดังคนนึงกำลังจะมาอีก 2-3 เดือนนะฮะที่ตั๋วตอนนี้ล่ะเดี๋ยวบอกว่า Justin BieberJustin Bieber โอ้ว้าขอวอไม่ได้พูดนะ ไม่ได้พูดนะ เดี๋ยวสื่อก็จะเอาคุณหมอสุนินพูดคุณหมอสุนินพูดผมนี่แหละพูดเองนะ After Party หลังคอนเสิร์ตนะครับเจอกัน ไม่เกี่ยวนะครับ ผมไปแล้วเดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ำอีกห้องโอ้โหเราจะเห็นเส้นนี้ทองคำแท้หมดทองคำแท้ทำไมต้องมีทองคำแท้ในเมื่อมันเป็นพื้นที่เราเหยียบปูนเพี้ยนก็รวยอะครับจบนะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราใช้กันทุกวันกินข้าวจะอะไรเราก็อยู่ตรงนี้คือเราได้ฝ้าสูงมากในประเทศไทยเนี่ยหาไม่ได้มันเป็นห้องเดียวที่ตอนที่เขาสร้างเนี่ยเราไม่เห็นอ๋อตอนแรกมันปิดฝ้าอย่างนี้มันปิดแล้วผมก็กูขอดูกูทนไม่ไหวแล้วช่างที่ทำเนี่ยนะเขาจะอยู่ได้แค่10นาทีแล้วเขาต้องลงมาเขาหายใจไม่ออกครับนี่คือความยากความละเอียดก็ไปดูกันต่อนะครับเด็กๆนะฮะเล่นกันนะครับข้างขวาก็อย่าสะดุ้งครับอันนี้เป็นห้องกินข้าวบางทีเราใช้ตอนกลางวันแต่รายละเอียดบ้านเยอะมากแล้วปกติอย่างระดับคุณหมอสุนินนี่กินข้าวนี่ต้องให้เชฟกี่มิชลินมาทำผมเป็นคนที่กินง่ายที่สุดและผมเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีที่สุดเคยน้ำหนัก116ตอนนี้ผมน้ำหนัก66กิโลนะฮะโอ้ตื่นเช้ามาผมกินไข่2ฟองเสร็จแล้วผมกินแซนด์วิชผักเป็นอาหารมื้อเที่ยงมื้อกลางคืนผมจะกินแกงไก่หรือไม่ก็ไก่ย่างแบบอินเดีย3ชิ้นแค่นั้นเองผมไปกินโอมากาเสนะ8คำเนี่ยผมกินได้แค่4คำไม่ชอบไม่ผมอิ่มเลยคือผมเคยเย็บกระเพาะมาตอนนี้ไซส์เท่ากับขวดลิโพแต่ผมพยายามเก็บสเปซไว้สำหรับวายผมก็จะได้ดื่มได้เพราะฉะนั้นเวลามีปาร์ตี้เนี่ย3แก้วเนี่ยผมเมาแล้วแต่เพื่อนๆที่มากันยันว่างเขาจะคิดว่าหมอสุรินทร์มันอ่ะโอ้โหมันอ่ะ
ผมเป็นคนมันกับชีวิตและผมมีความสุขกับการที่ผมได้ให้คืนกับสังคมในช่วงนี้บินไปอินเดียอยู่กำลังไปดูแลอีกหนึ่งสลัมที่นั่นเด็กแก่คุณหมอเลยให้เลย100 ล้านโอ้ยไม่ใหญ่ไปเลยโอ้ยไม่ใหญ่ไปเลยไม่ได้ให้เยอะให้พอที่เขาอยู่ได้แล้วก็จะส่งเขาเรียนถึงต่างประเทศให้อนาคตให้ชีวิตใหม่เราไม่ได้จำเป็นต้องไปทำเป็น100 คนกูทำคนเดียวกูก็มีความสุขก็เดี๋ยวมาดูห้องครัวกันนะครับนี่ก็จะเป็นครัวที่เขาใช้ทุกวันนะครับแต่ถ้าครัวหนักจะอยู่ข้างหลังที่เหลือเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2กันห้องเชื่อใจเป็นห้องที่ผมรีแลกซ์มากที่สุดแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บผมก็จะนั่งสบายๆนะฮะมีบาร์อยู่คือในห้องนอนต้องมีบาร์ด้วยบางทีกลางคืนอยากสักกึ๊บนิดนึงฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะฮะจะสังเกตว่าผมเล่นดีเทลเยอะมากคือจะบอกดีเทลเยอะมากรูปนี้ได้มาจากเจ้าของโรงแรมพาวิเลียนที่เกาะสมุยผมไปนอนแล้วก็สังเกตแม่งทุกเช้าผมก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตื่นมาก็เห็นรูปนี้ผมก็บอกเฮียเจ้าของเลยว่าเอาให้ผมใบแกบอกมึงเอาใบนี้ไปเลยแล้วก็ทำให้โดได้ทุกวันเลยเพิ่มกำลังวังชานี่มาดูมีห้องน้ำเล็กอีกห้องน้ำหนึ่งห้องนี้ส่วนใหญ่ผมเก็บไว้อ้วกนะฮะแล้วก็มาต่อนี่เลยแล้วครับอุ้ยมีอ่างห้องนี้เป็นห้องน้ำมาสเตอร์ผมชอบดีไซน์อย่าบอกว่านี่ทองคำแท้ถูกต้องครับโอ้โหคุณหมอชอบสไตล์เวอร์ซาเช่ไหมครับตอนนั้นสมองไปเวอร์ซาเช่เดี๋ยวนี้มันไปกุชชี่เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่านี่บาร์โรเวอร์ซาเช่นะอันนี้ไอ้แม็กซิมซื้อให้คราวนี้ถ้ามาดูฝั่งนี้นะครับโอ้โหจะเป็นตู้กระเป๋าของภรรยาแอร์เมสมีทุกสีคืออยากได้ใบไหนหยิบได้เลยก็หยิบได้เลยครับก็เดี๋ยวมีแผนกรูดบัตรอยู่ข้างหน้าคราวนี้แล้วห้องคุณหมออะไรครับห้องผมอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ก่อนเราจะเดินไปไหนมาไหนนี่เราก็เหนื่อยกันเหมือนกันนะผมจำทางไม่ได้แล้วนี่มันคือช็อปแบรนด์เนมแล้วเนี่ยคือใครชอบแต่งตัวแฟชั่นนี่มันคือแบบห้องในฝันน่ะไอจิมชอบเลยเนี่ยอุ้ยนี่ไงที่บอกกุชชี่โอ้โหนี่ FC จริงนะเนี่ยคุณหมอได้ไปประมูลในพวกกางเกงตัวเป็นล้านมาด้วยไหมครับเนี่ยไม่ได้โง่ขนาดแต่ตอนนี้นะครับที่กระแสมาแรงที่สุดก็คือกางเกงซูเปอร์ดอกมีเพียบเลยสวยมากนะฮะเป็นไงเป็นไงสวยไหมคุณหมออยากจะแจก FC ไหมครับอยากจะแจก FC ครับ FC คนไหนก็ช่างนะเขียนคอมเมนต์สวยสวยน่ารักน่ารักให้คุณหมอสุนินในช่องนี้เดี๋ยวคุณหมอสุนินแจกกางเกง1ตัวนะครับอาจจะบวกลบได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าของจะเหลือหรือไม่เหลือถ้าเกิดกางเกงไม่เหลือฮูดี้มีผมก็จะส่งฮูดี้ถ้าบอกว่าอยากมาเจอหมอสุนินอยากขอบแก้มหมอสุนินไม่ได้ยาเลย FC ช่องผมเป็นผู้ชาย 88% อ่ะผู้ชายได้ผู้ชายผมไม่ว่าอ่ะเดี๋ยวคุณหมออะไรแพงที่สุดในห้องนี้เราอย่าไปว่าว่าอะไรแพงเลยทุกอย่างแพงหมดอ่ะชอบที่สุดดีกว่าชอบน้ำหอมขวดนี้ชอบเซ็กซี่เปอร์ฟิวมนะครับอันนี้เป็นน้ำหอมที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองฉีดแล้วเนี่ยมันจะสู้ซ่ามันจะเหมือนมีพลังทางเพศจริงเหรอขึ้นมามันจะคึกคักคึกคักคึกคักโอ้โหมาแล้วอ่ะคนที่เขาซื้อไปเนี่ยมันก็เพราะเหตุผลอย่างนี้ล่ะครับคือพูดง่ายๆน้ำหอมปลุกอารมณ์นะมันใช้ฟีโรโมนคือมันจะมีอ๋อปัดเดี๋ยวไปต่อกันครับแล้วเราอยู่แต่ชายหมดเลยพี่ฉีดไปตอนนี้ผมว่ามันผิดเวลาลูกชายนี่คุณหมอแต่งเองหรือว่าให้ลูกช่วยออกแบบครับผมเป็นคนแต่งให้เพราะว่าตอนนั้นทุกคนเนี่ยยังเด็กอยู่เขาก็มีส่วนในการเลือกหลายๆอย่างแต่ดูไม่ค่อยเก่าเลยนะเมนเทนแนนซ์ตลอดมันเหมือนกับความฝันอะที่พระเอกตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วจะต้องนอนบนเตียงกลมแล้วก็มาใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความฝันที่ติดในหัวว่าอยากมีแบบนี้อยากมีแบบนี้ตอนที่ทำเนี่ยผู้รับเหมาเขาก็บอกว่าคุณหมอสุนินมาเอาห้องนี้ดีกว่าให้ลูกชายไปฝั่งนู้นผมก็บอกว่าโอ้ไม่เอาหนักลูกชายเนี่ยเขาต้องได้ห้องที่สวยที่สุดในบ้านมาดูห้องน้ำเขาสิครับเดี๋ยวผมมาดูอันนี้เหมือนลายงูป่ะครับลายยีราฟอ๋อยีราฟตายแล้วทำไมต้องเป็นลายยีราฟครับมันมีสตอรี่อะไรครับตรงนี้ไม่มีคนเขียนแบบมันอยากจะเขียนโอเคตอนมันมาถึงตรงนี้แล้วพวกผมก็เริ่มเหนื่อยกันแล้วว่าจะเขียนแบบอะไรยังไงคราวนี้มาดูห้องลูกสาวผมนะครับก็จะเป็นอีกสไตล์เลยอันนี้ก็เป็นห้องของแคทตี้นะฮะที่เห็นพี่นิกกี้พามาเปิดรายการใช่ยังโสดไหมครับตอนนี้โสดครับพูดตรงๆเลยนะเขาไม่ชอบเลยห้องนี้อ้าวเขียนกับผมตลอดเขาใช้ผมทุบผมบอกว่าเตียงตั้งหลายแสนเขาจะเอาเตียงไปไว้ฝั่งนู้นแล้วเขาจะเอาห้องนี้เป็นห้องปาร์ตี้อย่างเดียวได้เชื้อพ่อมาเต็มๆวันนี้เราจัดปาร์ตี้เพื่อที่จะต้อนรับ
เควินกับแคทที่กลับมาผมก็เดี๋ยวขอให้โควิดมันจบก็เดี๋ยวทำให้ผมก็เป็นคนคันอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้นี่เราข้างล่างไม่พอเหรอครับคือที่บ้านเนี่ยบางทีปาร์ตี้กันเนี่ยสามโซนแล้วเพลงมันไม่ตีกันเหรอครับไม่นะมันเก็บเสียงได้ดีออสก็รู้อะเนาะเดี๋ยวมาดูห้องน้ำของน้องแคทที่นะครับห้องน้ำของน้องก็สวยมากเขาไม่ชอบอ่างเขาบอกอ่างเขาเล็กผมก็จะต้องหาวิธีว่าจะเอาอ่างนี้ไปไว้ไหนมันก็จะไม่มีที่เดินแล้วนะครับคุณบอกถ้าใหญ่กว่านี้เด็กมันเชื่อเปล่าล่ะก็ต้องไปซื้ออ่างใหญ่มาให้เขาลองแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่มีที่เดินเขาก็จะบอกปะเขาเปลี่ยนเป็นอ่างเล็กผมก็ยอมคุณหมอใจดีกับลูกมากเลยนะรักลูกมากเลยนะครับมีหนุ่มๆมาจีบนี่คุณหมอดุไหมส่วนใหญ่เวลานั่งกินเหล้าไปสักพักนะมันก็โดนผมเล่นงานมันก็บอกว่าปะอีกวันหนึ่งเขาก็หนีหมดอ่ะ I don't know who you are I will find you ส่วนก็เป็นห้องพระนะฮะวันแรกที่เราเข้ามาในบ้านหลังนี้พราหมณ์ท่านก็ให้ผมถือพระแม่อุมาผมก็ไม่กล้าถือกลัวทำหล่นก็บอกภรรยาถือเรามาถึงห้องนี้เสร็จปุ๊บเราวางพระแม่อุมาปุ๊บมีเหรียญทองคำหล่นมาหาพูดละขนปกติไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีมันมีได้ยังไงอะว่าเป็นแบบพรโชคแล้ววันนั้นเป็นวันแรกเรามีต้นไทรแต่ตอนนี้มืดแล้วเรามีพระพิฆเนศที่เป็นเสียรงอกออกมาจากต้นไทรจากต้นไทรคนงานขอสร้างระหว่างที่ขอสร้างบ้านเนี่ยถูกหวยกันหมดผมก็บอกภรรยาว่าทำไมผมไม่ถูกก็ไปขูดเขาบอกว่าอยู่ได้บ้านแล้วไงช่วงนี้หมอมีรับงานเพิ่มไหมที่บ้านเราก็อยากจะถูกกันทั้งทีมเหมือนกันนะครับเอ้ยมาแค่นี้ก็ถูกแล้วเดี๋ยวโอ้สาธุครับสาธุเดี๋ยวคลิปนี้จะปังเดี๋ยวต่อไปนะเพื่อนๆเราจะไปนั่งคุยล้วงลึกถึงเส้นทางของคุณหมอกันนะครับทุกคนครับเอาละครับคุณหมอหลายๆคนได้เห็นเบื้องหน้าไปแล้วได้เห็นฉากหลังไปบ้างแล้วผมจะมาล้วงลึกถึงตับไตไส้พุงได้เลยจริงๆเนี่ยหลายๆคนรู้จักคุณหมอแล้วอ่ะเศรษฐีพันล้านเป็นพูดไปคุณหมอคือเกิดมากับคฤหาสน์เกิดมากับความรวยอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่แรกมันไม่ใช่ความรวยแบบนี้นะมันคือตอนนั้นเนี่ยเราเกิดในกิจการโรงแรมที่เชียงรายคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในภาคเหนือตอนคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ทำพินัยกรรมแน่นอนตามศึกสมัยโบราณมันก็ต้องมีแก่งแย่งชิงกันผมเองก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยก็ทำให้ผมเบื่อแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนตระกูลล่มสลายสิ่งหนึ่งที่ผมคิดที่จะเอาตัวผมเองรอดได้ก็คือการศึกษาผมอ่านหนังสือถึงตีสี่นะฮะคือวันนี้เนี่ยนะไปเจอเพื่อนโรงเรียนสมัยก่อนนะสุนินมึงกินเหล้าเก่งขนาดนี้เลยเหรอสมัยก่อนนี่แวงอ่านหนังสือพักเที่ยงเนี่ยนะมึงกินข้าวแค่15 นาทีเสร็จแล้วก็เข้าห้องสมุด45 นาทีเข้าห้องน้ำก็ต้องมีหนังสืออ่านในห้องน้ำแล้วคนอ่านหนังสือถึงขั้นนั้นผีแสดงว่าคุณหมอจบหมอฟันมาจบหมอฟันฮะทำไมถึงเลือกเรียนหมอฟันครับตั้งแต่สมัยผมเป็นคนชอบประดิษฐ์ประดอยปั้นดินน้ำมันก็ว่าเลยปั้นเสาโรมันอะไรให้ช่างดูได้แล้วคราวนี้เรียนหมอฟันเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีการเข้าเวรกลางคืนจะได้ปาร์ตี้ได้สายปาร์ตี้นะฮะบางคนบอกว่าอย่าเที่ยวเยอะเดี๋ยวชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จคุณฟังผมก่อนตอนผมอยู่มหาลัยนะผมเที่ยวทุกคืนแต่ผมไปกินน้ำเปล่าคนครอบเข้าใจผิดผมไปต้องเมาอ้วกแบบเละทุกคืนห้าทุ่มกลางคืนกับภรรยาเหงาไม่รู้ทำอะไรดื่มไวน์คนละแก้วได้ไหมก็ได้คนหลายๆเทปเฮาทูปังที่เราไปสัมภาษณ์ CEO ยูทูบเบอร์ไม่ค่อยมีใครพูดว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากเลยนะการศึกษาฮะเด็กทั้งหลายนะครับน้องๆที่เป็น FC คุณหมอสุนินนะครับว่า FC พี่เขาถ้าคุณไม่มีการศึกษาคุณไม่มีอะไรจะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นอะไรพวกนี้มันมีวันจบครับแต่ถ้าคุณมีการศึกษาคุณสามารถทำธุรกิจคุณสามารถหาข้าวกิน3มื้อได้คือคุณหมอเป็นคนที่มองเผื่อด้านแย่ที่สุดไว้เลยตลอดอยู่ขนาดนี้แล้วยังมองว่าทุกอย่างสามารถหายไปได้ขายได้ตอนโควิดมาเนี่ยผมเกือบจะขายบ้านหลังนี้แล้วเวลาเราทำธุรกิจคนบางคนเนี่ยเขามีวิชามันเขากู้แบงค์ได้ 100% หน้าอย่างผมเนี่ยนะผู้จัดการธนาคารไหนก็ช่างนะมึงให้กูกี่เปอร์เซ็นต์30% ผมไม่เคยได้มากกว่านี้เลยทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้แม่งอะไรสุดท้ายเราก็เอาบ้านหลังนี้กู้ตอนโควิดเข้าผมได้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าโอเคจ่ายวันนี้กูบอกกูไม่จ่ายมาเอาตังค์จากไหนมาจ่ายคนไข้ไม่มีคนไข้เราฝรั่งหมดเสร็จปุ๊บเรามาดังในโซเชียลมีเดียคนไข้ก็กระโจมมาอยากจะมาทำฟันกับหมอคนนี้เราก็เริ่มมีรายได้คราวนี้ธนาคารพูดจาพอแล้วแต่แค่ดอกเบี้ยนิดๆนะครับปีนึงสาธุขอบคุณมากนะพี่เอาไปเลยผมก็มีหนี้สินผมก็มีภาระแต่บางคนจะบอกว่าใช้ชีวิตอ้าวชีวิตมันต้องใช้อ่ะฉันไม่รู้ถ้าพรุ่งนี้ตายอ่ะเราซื้อของทุกอย่างมันขายได้หมดทุกอย่างคนที่เล่นนาฬิกามันไปแบบตอนนี้ราคาขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากเยอะมากเมียกูอ่ะชอบด่ากูตอนกูซื้อนาฬิกา ทำไมไม่ห้ามผมทำไมแล้วเป็นไงครับตอนนี้กำไรเละแต่มันก็ไม่ได้ขายหรอกผมเป็นคนทำอะไรที่ว่าพอเพียงอย่างลูกๆผมเหมือนกันถ้าจะใช้เงินเขาต้องโทรมาขออนุญาตแต่ถ้าเกิดเขาเมาแล้วเขาโอเวอร์สเปนที่ต่างประเทศอีกวันนึงเขาก็โดนนะก็เป็นบัญชีที่ติดลบหมายความว่าวันหลังเวลาคุณทำงานหาเงิน
ินมาได้คุณต้องเอามาคืนผมนะกับลูกอะนะก็ถ้ามันใช้คืนละ 3-4 แสนน่ะต้องคุ้มเค้าอะไรคือคำว่าเยอะไปมันจะวัดเป็นตัวเลขลำบากมากเลยนะก็คือการใช้ยาเสพติดไม่ได้เลยบ้านหลังนี้ไม่ได้นะไม่ได้อ่ะคุณจะสูบบุหรี่ผมไม่ห้ามนะฮะก็บอกว่าลดหน่อยละกันคำว่าเยอะไปมันไม่มีถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนอาทิตย์นึงไม่กลับบ้านเป็นไรไหมเค้าไม่เคยถามเค้าจะขออนุญาตก่อนแล้วก็เด็กสมัยนี้เนี่ยเค้าไปแบบฉลาดไปกับบอดี้การ์ดคนขับรถแล้วก็มีคนดูแลเค้าก็ต้องการโต๊ะ VIP ใครจะหาโต๊ะ VIP ให้เค้าก็ต้องหมอแล้วจุดไหนที่ตัดสินใจมาเปิดคลินิกตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเริ่มมาทำการเมืองไทยผมก็เขียนโปรเจกต์เสนอให้เจ้าของโรงพยาบาลที่ผมทำงานว่าเรามาทำ Dental Tourism กันไหมผมเป็นแค่ลูกน้องผมเสนอหมอเป็นลูกน้องเหรอครับก็กินเดือนเขาก็ไม่ตอบแม่อะไรคุยกับภรรยาเขาบอกว่าเรามีพื้นที่ที่บ้านเยอะแยะเปิดสักห้องนึงผมก็บอกว่าตังค์เท่านี้มีซื้อเก้าอี้ทำฟันซื้อวัสดุต้องแพงเนาะต้องมี2ล้านเมื่อ17ปีที่แล้วมาดามก็บอกว่าใช้วิธีฉลาดอยู่รู้จักบริษัททำงานโรงพยาบาลมา15-16 ปีโทรไปหาเขาสิขอเครดิตผมเป็นคนอย่างนี้นะผมกล้าขอเลยนะเขาก็บอกสำหรับคุณหมอสุดยอดอาทิตย์เดียวผมคืนให้หมดเลยสาขานั้นยังอยู่ไหมครับก็ที่คลินิกนี่แหละหมายถึงตรงนี้เลยห้องแรกแล้วมันก็ทุบไปขยายไปเดิมเรานอนชั้น2เมื่อก่อนอยู่ตรงนั้นโอ้นี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าคือหมอสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองผมจะมองว่าไม่ใช่ผมนะฮะผมว่าทั้งครอบครัวตอนนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในยุคที่แบบว่าเราจะไปไกลกว่านี้อีก100เท่าเราจะไปตลาดหลักทรัพย์ลูกชายกับลูกสาวจะเป็นคนนำเข้าไปยิ่งลูกชายนี่คือมันสมองของคลินิกตอนนี้การแก้ปัญหาทุกประเด็นแป๊บเดียวแก้ปัญหาเอาว่าอันนี้ผมกูไม่อยากฟังแก้ให้แล้วกันเมื่อกี้คุณหมอพูดเรื่องใช่ลูกพาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ๊ะอย่างนี้เราต้องขยายสาขาป่ะครับผมว่าในช่วงแรกอาจจะเอาโมดิฟายตัวนี้ให้มันดีขึ้นเสร็จปุ๊บต้องขยายสาขา2ที่เราแพลนที่จะเปิดจะเป็นที่ถนนข้าวสารแล้วก็สาขาที่3ที่เราแพลนไว้ตอนนี้ก็จะเป็นเกาะสมุยผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ใช้เงินไปหมดแล้วเด็กมันต้องทำงานไงอย่างลูกชายกำลังจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทองหล่อก็ใกล้จะเสร็จละเควินเนี่ยเขาเริ่มหาเงินตั้งแต่ม.3บ้านผมเป็นนักธุรกิจหมดเขาเป็นโปรดิวเซอร์เขามีแรปเปอร์25คนที่เขาเซ็นสัญญาค่ายเขาอะนะเป็นค่ายของเขาเลยม.3ตั้งแต่ม.3มีค่ายของตัวเองชื่อค่ายว่าเฮอริเคนแล้วก็มีนักร้องเขาก็มีรายได้จาก YouTube คุณหมอมีเทคนิคในการสอนลูกยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาต้องหาเงินผมบอกนี่คือเงินผมเอาพูดเขาอย่างนี้เลยผมบอกนี่คือเงินเนี่ยบ้านที่อยู่ของผมไม่ใช่ของคุณทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือของผมหมดวันนี้ถ้าคุณพร้อมคุณแข็งแกร่งคุณอยากจะไปอยู่ข้างนอกคุณอยากจะไปสร้างตัวเรามีกติกาคืออาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเราต้องมากินข้าวด้วยครับแต่ถ้าอยู่บ้านนี้ป้าเขาจะดูแลแต่ธุรกิจคุณต้องทำคุณอาจจะได้รายได้มินิมัมจากบริษัทอันนั้นผมจัดให้ถ้าคุณพอใจแค่นั้นคุณก็อยู่ไปก็แค่นั้นก็ได้แค่นั้นค่าที่ก็ตอนนี้โอ้โหดังระเบิดใน YouTube กับ TikTok มากคราวนี้เราก็แพลนให้เขาเดี๋ยวอีก2เดือนเนี่ยจะเห็นลิปสติกยี่ห้อค่าที่ละเงินที่ลงทุนลงกันทุกคนในบ้านลงทุนเท่ากันที่บ้านนี่จะเป็นอย่างนี้เด็กๆทุกคนเก็บเงินกันหมดบ้านนี้แบบหัวธุรกิจทั้งบ้านมากจริงๆเพื่อนๆผมมองว่าถ้าคุณหมอมีทุกอย่างขนาดนี้แล้วเนี่ยถือว่าร่ำรวยสำหรับคนทั่วไปเยอะมากๆแล้วยังไม่พอหรอครับมันไม่ใช่การทำงานเนี่ยนะยิ่งเราทำเยอะขึ้นมันยิ่งทำให้เราอายุน้อยลงเรายิ่งสนุกกับมันเราไม่ได้ทำเพื่อความเครียดไม่ได้ทำเพื่อเงินแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำเพื่อต้องหามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ใช่ละคนละฟิลกันละตอนนี้ตื่นขึ้นมาเชื่อไหมอยู่กับเด็กๆพวกเนี้ยเอ้ยวันนี้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆทำกันไหมเริ่มสนุกโอ้ยผมกลายเป็นเด็กอายุ8ขวบ ผมมีความสุขมากในชีวิตทุกอย่างที่ทำเนี่ยมีความสุขละผมนั่งสงสัยมาตั้งนานมีขนาดนี้ทำไมคุณหมอยังขยันออกกางเกงออกน้ำหอมทำ TikTokYouTube แล้วเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ากล้องเครียดนะครับทำไมช่วง YouTube มันเงียบๆจะทำยังไงดี ผมไม่ตกใจว่าเฮ้ยคุณหมอจริงขนาดนี้เลยเหรอผมจริงขนาดผมทำกางเกงทำเสื้อทำอะไรเนี่ยนะให้เราได้เห็นคนใส่แบรนด์เราเนี่ยมันเป็นความสุขที่เงินมันซื้อไม่ได้คุณเชื่อไหมวันก่อนเอารถ Porsche สีเหลืองเปิดประทุนขับไปแล้วไปติดหน้ากล้วยน้ำไทยคุณหมอหนูคนไข้คุณหมอเรามีความสุขอะฮะไปเชียงรายจะเข้าคลับเขาปิดถนน700เมตรแล้วทุกคนก็เยอะหมอสนิทมาแล้วหมอสนิทไอ้หมอมาแล้วผมต้องถ่ายรูปเกือบพันใบกลัวผมจะถึงโต๊ะผมถึงโต๊ะผมจะกินวายอย่างนี้ยังไม่ได้คิวถ่ายรูปค่ะโอ้โหแบบสนุกมีความสุขมากโรงแรมผมชอบไป2ที่ฮะไปสมุยกับไปเชียงรายถ้าสมุยผมก็จะพักที่พาวิลเลียนของพี่นิพาเดี๋ยวนะครับชาวสมุยนะครับถ้าคลิปนี้ออกก่อนฟูลมูนปาร์ตี้นะเจอคุณหมอสนิทที่ฟูลมูนปาร์ตี้ก่อนสมุยนะครับเดือนหน้านะครับไปแน่นอนแล้วปกติชีวิตหลังกล้องของหมอเห็นแบบเนี้ยกินข้าวข้างทางได้ไหมคุณแม่
ม่ผมเนี่ยนะปวดท้องตั้งครรภ์เอาไปที่โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊กถึงโรงพยาบาลปุ๊บผมคลอดบนรถเข็นเลยเกิดริมถนนแต่ผมเป็นคนคนนึงนะจะมีตังหรือไม่มีตังหรืออะไรก็ช่างนะสิ่งแรกที่ผมมองสำคัญที่สุดคือการแต่งกายมนุษย์ถ้าอยากจะพรีเซนต์ตัวเองให้ดีต้องแต่งตัวให้เนี้ยบถ้าคุณแต่งตัวเนี้ยบเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางให้คุณไปสู่อีกสังคมเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้มองแต่ภายนอกมันก็ต้องเห็นก่อนอยู่แล้วเนี้ยบของคุณหมอนี่ต้องแบบสูทไม่จำเป็นไม่จำเป็นเนาะการใส่แบรนด์เนมคุณใส่ธรรมดาก็ได้นะฮะแต่เป็นคนที่แบบว่าให้เกียรติแบรนด์อย่างเนี้ยผมมองเสร็จปุ๊บมันใส่บาลอง ผมรู้ละไม่ธรรมดานี่ผมถามคุณหมอสมัยตั้งแต่คุณหมอวัยรุ่นมุมมองการทำธุรกิจเปลี่ยนไหมมันอาจจะมีหลายแฟกเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีทางเปลี่ยนได้ในโลกนี้คือคำว่าขยันคือคุณจะเก่งแค่ไหนก็ช่างคุณจะฟลุกแค่ไหนก็ช่างคุณไม่มีทางชนะคนที่มันขยันได้หรอกยิ่งคนขยันอย่างหมอสุนินเนี่ยนะไม่มีทางผมขยันมากแล้วถ้าคุณขยันคุณไม่มีคำว่าจนคำเนี้ยจะมาตอบแทนว่าอ๋อคุณหมอเปิดคลินิกลูกค้าเยอะก็หมอดังไงมีคนรู้จักเยอะถ้าหมอไม่ขยันนะปล่อยให้ลูกค้ารอแม่ง4ชั่วโมง6ชั่วโมงทุกธุรกิจมนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ถ้ารู้จักคำว่าขอโทษเราผิดหรือเราไม่ผิดถ้าลูกค้าโวยวายนะขอโทษถ้าคุณพูดคำนี้ได้คุณชนะใจกรรมการเอาละครับเพื่อนๆครับผมก็รู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจแล้วก็ได้เห็นว่าบ้านนี้จริงๆเนี่ยเขาเกิดมาจากหัวธุรกิจจริงๆแล้วก็ได้เห็นมุมมองของหมอสุนินนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางในการใช้ชีวิตมันสำคัญที่วิธีคิดจริงๆสุดท้ายนะครับอยากจะฝากให้คุณหมอสุนินเนี่ยให้กำลังใจคนเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่มากทำยังไงหรือมีข้อคิดเป็นคติให้กับเพื่อนๆไหมครับเอาอย่างนี้ผมกำลังเริ่มโปรเจกต์นี้นะฮะกำลังจะเริ่มหาเป็นรถขายลูกชิ้นเอ่ยรถจานเล้งมีเงินส่วนหนึ่งให้คุณสามารถเริ่มทำธุรกิจได้ อันนี้คือสิ่งที่หมอจะช่วยคุณแล้วหมอจะช่วยเดือนละคนถึง2คนทำทีมงานกำลังหาอยู่ว่าใครต้องการล่าสุดเรามีเด็กที่เพิ่งตกตึก5ชั้นแล้วเขาไม่มีวีลแชร์เขาบอกว่าเขาแมสเซจไปรายการหลายๆรายการแล้วแต่ไม่มีรายการในสนใจผมบอกให้ทีมงานผมว่าเอารถออกไปตอนนี้เลยไปดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าคือคุณหมอสุนินชอบทำอะไรแบบคนเขาไม่ทำกันแล้วอ่ะบางคนอาจจะบอกว่ามันทำแค่นี้มันก็แค่เงินหมื่นกว่าบาทขอโทษครับแต่ถ้าให้ผมไปให้เป็นล้านกูก็ไม่มีปัญญาวินี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำผมรู้สึกได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับวันนี้เป็นเกียรติมากขอบคุณคุณหมอสุนินอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติรายการพวกเรามาก็ฝาก FC หมอสุนินมา Subscribe ช่องผมด้วยนะครับฝากติดตามช่องซุปเปอร์ด็อกโยนะครับใน YouTube ผมพยายามทำทุกวิถีทางปรึกษากับน้องนะว่าทำไมยอด Subscribe ของผมมันน้อยอ่ะนะฮะก็ต้องฝากช่วยๆกันนะครับรถเข็นที่จะขายลูกชิ้นชุดนึงก็เดี๋ยวพี่เขาจะบริจาคนะเดี๋ยวพี่เขาจะบริจาคนะนี่ชุดเท่าไหร่ครับคุณหมอไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำไม่เกินหมื่นอ๋อไม่เกินหมื่นได้ครับได้ครับร่วมด้วยครับได้เดี๋ยวนายมาใช่ไหมได้ครับนายก็มาออกรายการผมโยโย่ทอล์คด้วยวันนั้นได้ครับนายต้องมาแล้วก็ให้กับมือและนายจะรู้สึกว่ามือนายเนี่ยมันมีปาฏิหาริย์เราสองคนแข่งกันร้านขายขายดีกว่ากันโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ